ปิดเปิดชีวิตครับอ่ะเดี๋ยวเท้าผมก่อนไม่ไม่ไม่บาปไม่บาปกรรมอ่ะไม่เอามันหมดยุคเรื่องเรื่องพูดเรื่องบาปกรรมโอเคนะครับมันไม่จบครับมันมาถึงยุคที่ว่าเวลานี้ต้องการให้ผมช่วยอะไรเดี๋ยวนี้อยากให้ช่วยมันหายจากปวดกันอะไรต่างๆปวดนะปวดหลังมากปวดเอวมากโอเคนะเอาดูซิสองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมก่อนอื่นเนาะเพราะปวดมันทรมานเอาล่ะต้องการให้ต้องการหายปวดนี่นะไม่ได้ถามชื่อโรคโอ้ชื่อโรคกระดูกทับเส้นประสาทถามไปทำไมฟังมาเยอะแล้วดูสิว่ามันจะคลี่จะเบาจะคลี่จะคลายหายไหมหายมากน้อยเพียงใดก็จะรู้เองเนาะนึกซะว่าไอ้ที่มันปวดมาเนี่ยนึกซะว่าแบกข้าวสารมาร้อยกระสอบกองประมาณอย่างนั้นน่ะเคยแบกข้าวสารไหมครับหลายหาบไหมแต่ละพัดโอเคเอาแบกถุงซีเมนต์ก็ได้มาเป็นร้อยถุงเลยเต็มโอเคนะตักนิ้วเรียนพอยาวๆผมอุปมาให้เรียบร้อยแล้วตัดตอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไอ้ลำบากลำบากทุกคนนั่นแหละผมลำบากกว่าพี่ด้วยผมเกิดกลางทุ่งนาไอ้มันดำนามาตลอดตั้งแต่เด็กปีสองต้องไถนาแล้วแน่นอนสิครับคนทำนาเนี่ยมันบีบแรงไม่ได้ยิ่งโคตรโคตรโอ้โอเคอ่ะดีแล้วที่เตือนโอเคครับเนี่ยเบาหวานเบาเปรี้ยวไงพวกนี้กินยาเอสไปนี่ไม่ได้เลยแบบนี้นะบอกให้ทราบไปเลยเอสไปเลยกินไม่ได้นะกินแล้วก็แตกกินก็เบาหวานเนี่ยก็ไม่รู้เขาว่าหรือเปล่าไม่ทราบผมบอกว่ากินยาเอสไปเลยเนี่ยแตกเลยนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับที่เขากินกินกันโอเคเราไม่ขยี้แค่นี้เองหายใจไปเห็นไหมหายใจอย่างเดียวครับมันจะไปเองครับพลังงานเนี่ยมันจะไปถึงจุดที่มันเจ็บปวดมันจะคลายเองก็มันถึงกันหมดโอเคหายใจไว้หายใจไว้นะรู้สึกเบาข้อมือบ้างไหมครับเริ่มต้นจะเบาก่อนนะเปิดปึ๊บพอครับปึ๊บอย่าลืมหายใจมันจะวิ่งไปเองครับพลังงานเป็นอย่างนั้นก็ครับทุกทุกนั่นนะแค่เนี้ยไม่มากมั้งก็ครับทุกทุกนะฮะแค่นี้มาหายใจไว้อะไรปวดหลังมาจับมือคนละเรื่องเลยใช่ไหมฮะปวดหลังปวดเอวจะใช้มาจับหรือคนละเรื่องเอฟหายใจค่อยเปิดโยกเล่นๆทำเล่นๆนี่นะครับคนอื่นทำนี่ไม่ได้หรอกครับผมทำผมจะรู้เอฟอ่อนตามผมนิดนึงต้องตามไม่ถึงกับดัดกันนะครับมันจะอ่อนไปเรื่อยครับเห็นไหมนะแค่นี้ก็พอตรงนั้นตรงนี้อีกหน่อยนึงอะไรสินะเขียวไปจะดึงมาเขียวไปก็แปลว่าไปตามนั้นผมก็ต้องมีท่าผมเหมือนกันในการช่วยมาล่ะไม่ใช่ทำไปโดยไม่มีลีลาทำไปโดยไม่มีรูปแบบผมก็มีศาสตร์ของผมอยู่กันครับในการช่วยมนุษย์นะโทษครับตอนนี้ไปด้านหลังมันโยกเล่นเนี่ยถางไปทำเล่นๆนี่เข้าท่าไหมล่ะหลังเอวเริ่มหายใจไม่ต้องรีบร้อน
นะยังไม่ได้แตะหลังสักหน่อยเดียวเบาซะแล้วนะไปหาเขากระดูกทับเส้นประสาทข้อนั้นข้อนี้ฉีดผมไม่ทำใช่ไหมจะไปยากเลยฉีดตาสเตียรอยด์เข้าไปมันก็หายปวดแล้วเขานะเขานะใช่ป่ะรู้จักว่าก็เดาไปงั้นแหละพวกแก้ปวดเขาแน่เหมือนกันนะแก้ปวดเขาแน่มากนะครับแก้ปวดผมยอมรับยาแก้ปวดตอนผมไปผ่าตัดที่สุดวงทวารปวดปวดเม็ดนิดเดียวเรื่องเหลืองมันเฟรียดลูกสาวแม่ยายเขาเสียอะไรไม่รู้ไม่ได้จำคอตายเลยคอตายไม่เติร์ดเลยครับโทษครับอ้าวถามว่าหลังเอวโทษครับลืมหายใจครับผมปล่อยปุ๊บจะเบาเลยครับโอ้โหโอ้เหยียดงอเลยครับขยับเองเลยครับเป็นไงเอวหลังเราพูดเอวหลังนะเมื่อกี้นี่นะหลังเอวนะเดี๋ยวเพิ่งหนีประเด็นเป็นไงอธิบายได้แล้ววุบ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 เลยเหรอมันเหมือนกับมีไฟมากระตุ้นนี่ยังไม่ได้แตกซะหน่อยนะใช่ป่ะถามว่าใช่ไหมเนี่ยเออยังไม่ได้แตกจุดที่มันเป็นนะไม่รู้ว่าแบงค์ไม่รู้เหมือนกันก็เข้าใจกันแล้วกันนะตัวท่านไม่ใช่ตัวผมอะผมมีพลังนี่จริงๆอะใช่ไหมครับนี่ที่ผมบอกว่าอย่าเชื่อนะตัวพระลำเทือกอย่าเชื่อทั้งที่เห็นเนี่ยก็บอกว่าอย่าเชื่อจ่าจังก็อย่าเชื่อใช่ป่ะไม่รู้ต้องพลิกขั้วขั้วความคิดมนุษย์โลกมันเชื่อกันมาเยอะหลายร้อยรุ่นคนแล้วเชื่อทุกรูปแบบผมเคยได้ยินหกทางโทรทัศน์ได้ยินเนี่ยโทรศัพท์ต่อใช่เปล่าเนี่ยที่พบว่านักว่าการเมืองการเมืองมั่งอะไรมั่งเนี่ยโอ้ยผมไม่เคยแต่การเมืองเนี่ยครับที่บรรยายที่ว่าอย่างโน้นอย่างเงยไม่มีเด็ดขาดผมมีมาตรการผมหนึ่งการเมืองจะไม่ยุ่งการมุ้งจะไม่เกี่ยวนะผมไม่พูดเรื่องของการมุ้งการเมืองนะแต่นั้นแต่ไรมาแล้วผมทำงานผ่านสื่อไม่เคยแสดงความเห็นเรื่องการเมืองไม่กับใครกับใครอยู่เอาไว้ว่าไม่ใช่กันแล้วกันนะเป็นคนอื่นแล้วกันนะเพราะว่าตัวตรงเนี่ยมันเจอกันจังๆเนี่ยเอาล่ะทีนี้มาถึงข้างซ้ายบ้างโทษครับอย่าเกรงค่อยมันไปหมดเพราะว่าร่างกายนี่มันไปหมดทั้งพวงเลยมัวแต่อย่างว่าล่ะไม่รู้กันนะเครือข่ายพันธมิตรสวสวเหรอวิชิตภูลลาภจังหวัดพิจิตรอธิบายสิครับเชื่อตัวนี้เป็นมาไงเขาให้มาเขาให้มาครับก็ใส่ไฟทั้งนั้นเราไม่มาไม่มีตังค์ทั้งนั้นเหรอมันต้องอธิบายได้ก่อนที่ใส่เสื้อใครคนละจังหวัดเองไม่รู้ก่อนที่ใส่เสื้อใครต้องอธิบายได้อยู่คนละจังหวัดไม่รู้ละของฟรีจะให้มาต้องอธิบายใส่เข้าไปมันเป็นใช่ไหมอย่างเช่นผมไม่เข้าใจขอถามอย่างไรล่ะใช่ไหมล่ะเออก็เลยว่าโอ้ยคืออะไรครับอธิบายคำว่าโอ้ยดิเจ็บอ่าก็เท่านั้นเองก็ทำมันค่อยๆสิใช่ไหมล่ะเออก็อย่าทำแรงใช่ป่ะแบบนี้ได้ไหมเนี่ยไหนมาพอรู้ว่าเจ็บก็อย่าทำแรงเออทีนี้คือไม่ใช่ไม้หน้าสามกันแล้วกันใช่ไหมดูผมปล่อยจะเบาทีนี้โทษครับไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับโอ้ยพอบอกเฉยไม่ใช่โอยโอ้นะพอไม่ใช่โอยพ
พูดไม่ออกพูดตามมันอย่างนั้นไอ้โถขยับเองที่จะนะเข้าท่าไหมหลังเอวเป้าหมายคือหลังเอวนะตัวขอรอเบื้องต้นนั่งตรงซิจินะขยับซินั่งตรงนั่นมีตัวซ้ายขวาดูซิแต่ก่อนมันเคยได้ไหมต้องงั้นใช่ครับก็เลยว่าก่อนหน้านี้กับหลังผมช่วยก็เลย before กับ after มันจริงๆจังๆมันเป็นนาทีต่อนาทีเลยไม่มีใครมาตอบแทนเราได้หรอกครับเป็นไงพูดถึงหลังก่อนกระดูกปึกปักปึกปักนะกระดูกลั่นกระดูกลั่นปึกปักเลยแค่ขยับแค่นี้ก็กระดูกลั่นแล้วเนาะมันจะเคยจับงูไหมเคยไหมจับงูให้มันอยู่มือกับมือเราจับตรงไหนของงูจับหางกระชากจับหางกระชากถูกต้องครับให้ได้มีจังหวะให้มันฉกนะกระชากปุ๊บอ่อนเลยงูเหมือนกันกระดูกลั่นกระอ่อนเลยนะครับงูเห็นไหมแล้วผมไปเจอจงอางแล้วกันมันทิ้งเราก่อนนะใช่ไหมล่ะจงอางมันเอาหางวิ่งนะให้รู้ไว้ใช่ป่ะมันถึงเราก่อนนะพี่นี่จะควรหลบให้ได้ก็แล้วกันเวลามันฉกมาต้องหลบให้เป็นนะตามลายมันจะยุ่งเลยนะดูงูไล่ต้องวิ่งซิกแซกเข้าใจไหมครับอย่าวิ่งตรงชนะตรงทางไล่เนี่ยห้ามวิ่งตรงนะซิกแซกมันมาไม่ทันวิ่งตัวไม่ทันโอเคไหมวิ่งวิ่งไปต้องกระโดดเข้าข้างทางครับอย่างนี้แหละพัดตุดปั๊บโชว์คอยผมเจอจงอางผมนั่งนิ่งเวลาเข้าป่าจำไหมครับถ้าผมขยับเนี่ยอันตรายเป็นสัญชาตญาณมันนะครับต้องนิ่งอย่างเดียวมีความนิ่งแล้วจะชนะได้เห็นไหมรู้จักพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยรู้จักไหมอย่าไปรู้พระองค์เลยใช่ไหมรู้แล้วเรื่องมากทำมาหากินดีกว่าใช่ไหมครับรู้ต้องรู้ให้แจ้งรู้ให้จริงรู้ไม่แจ้งไม่จริงอย่าไปรู้ดีที่สุดใช่ไหมครับบาปกรรมยังไงคิดว่าโอเคไหมหลังเอวโอเคเราพอใจไหมนั่นเองลองหิ้วแล้วก็ยืนดูสิอ้าวลองยืนสิครับถือด้วยเปิดยืนตรงก่อนกับยืนตรงที่อื่นใดต่างกันไหมยืนตรงแค่นี้ได้แค่นี้ต่างกับที่เคยยืนตรงมาก่อนไหมล่ะไม่เคยงออยู่อย่างเดียวไม่ใช่ที่อื่นเคยยืนได้ขนาดนี้ไหมก็เหมือนกันนี่ขนาดนี้ขนาดนี้นะได้ขนาดนี้มากกว่านี้ไม่ได้เลยไม่ได้แน่นะฟังอย่าเพิ่งนั่งแต่ก่อนนี่ยืนขนาดนี้ปวดหรือยังปวดยืนนานมันได้ปวดนะปวดทนายคันนี้ปวดแล้วนะตอนนี้หายปวดหรือยังตอนนี้เบานิดๆยังเบาเนี่ยเบาแปลว่าดีขึ้นใช่ไหมล่ะดีขึ้นนะยาน้อยก็ยืนได้นานขึ้นใช่ป่ะชัดเจนไหมครับนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเบาไหมนั่งซะสินี่คือความแตกต่างไม่ใช่อยากหายอย่างเดียวหาความแตกต่างไม่ได้ก็ไม่ใช่ที่นะชัดเจนไหมครับนั่งปกติเนี่ยปวดไหมเนี่ยทั้งนั่งก็นอนไม่ค่อยปวดโอเคไม่รู้นั่งที่อื่นกับนั่งที่นี่ต่างกันไหมทีเนี้ยเหมือนกันนะเหมือนกันนะโอเคนั่งแล้วไม่ปวดนอนก็ไม่ปวดเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรจะเป็นจะตายเลยปวดเดินไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ก่อนนี่ลุกขึ้นเดินไม่ได้เลยก็อย่างนี้นั่งไปนอนใช่ไหมถามว่าใช่ไหมใช่โอเคนะเรากำลังพูดเดิมๆนะลุกขึ้นปุ๊บเดินไม่ได้เลยห้องน้ำกลับมาไม่ไหวเลยโอเคนะห้องน้ำอยู่ไกลไหมระหว่างทุกที่เดินไม่ใช่กี่วากี่เมตรประมาณ4วาอันสี่วาเราเดินสิไปกับ4วาดูสิลุกเดินเดี๋ยวสิเนี่ยไปถึงนั่นจะเป็น2วาเลยเดินไปอย่างเงี้ย
มันต่างจากเดิมไหมนะเปรียบเทียบเอาจะได้เข้าใจมันจะได้หาทางช่วยกันได้ในสิ่งมันต้องช่วยกันเบื้องต้นใช่ไหมล่ะไปรอบนึงก็ได้ไปสองวามาสองวาสี่แล้วนะอันนี้หกแล้วเนี่ยอันนี้แปดแล้วเนี่ยใช่หรือเปล่าเราแหละนั่งคำตอบที่ท่านได้ไม่ใช่ที่ผมแล้วผู้ที่บริโภคก็จะรู้ว่ามันดีไหมอร่อยหรือไม่อร่อยมันหายปวดตรงนี้เห็นไหมก็แปลว่ามันหายปวดไปตั้งถ้าคิดถึงความปวดที่เคยเป็นนะมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำหมดเลยหายหมดเลยโหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันชาเพราะเดินมันจะชาซาปวดตอนไหนมันซาชาตอนที่จะที่ยังไม่ได้ทำนี่นะลุกไปแล้วซาปวดชาทั้งปวดทั้งชาก็แล้วกันซาเลยแต่ตอนนี้ไปตั้งแปดรอบไม่โทษไม่สี่เที่ยวใช่ไหมครับถ้าเป็นวาก็แปดเม็ดแล้วครับแปดวาล่ะใช่ป่ะนี่คือเห็นต่างทันทีก็เรียกว่าแพทย์อนาคตแพทย์แผนอนาคตจะใช้พลังงานในรักษาโอเคมันเห็นผลในปัจจุบันเห็นผลนาทีต่อนาทีอ่ะหาไหนได้ในแผ่นดินโอเคไหมครับเข้าใจแน่นะเข้าใจแน่นะเอาความเข้าใจไปคิดต่อนะไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ไททันแมนเขาอธิบายเรื่องของแงบอากาศแล้วก็ดูดเข้าไปนี่เป็นจังหวะดูดของเครื่องยนต์แล้วก็ทำแนวท้องดูดแล้วก็กลืนก่อนหัดเอาไว้ก่อนดูดกลืนเหมือนดูดน้ำเนี่ยใช่ไหมอย่าเพิ่งกลั้นรู้จักคำว่ากลืนก่อนนะดูดไปทางปากจมูกไม่พอแล้วจมูกแค่สองรูเล็กๆเองใช่ไหมล่ะปากมันกว้างมาเริ่มเทิมกลืนเข้าไปท้องแล้วกับแมวท้องตันนะกลืนแล้วก็กลั้นโอเคนะไปทำเช้ากลางวันเย็นครั้งละสามครั้งครั้งละสามรอบพักห่างกันประมาณหนึ่งนาทีเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยไปทำนั่นคือยาประจำตัวโอเคไหมครับยาประจำบ้านทิ้งไปไกลเราไม่ใช้แล้วยาประจำบ้านยาประจำโรงพยาบาลก็จะไปเอาของเข้ามาใช้โอเคไหมครับครับรัฐบาลจะไม่ต้องไปเสียภาษีซื้อมากโอเคไหมครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วฮะประหยัดว่าเวลาประหยัดระดับชาติไปเลยนี่ต้องคิดอย่างนั้นครับเมื่อเวลาได้สิ่งนี้ต้องคิดยังไงให้ได้ใช่ป่ะครับถ้าหากว่าไปโรงพยาบาลเขาให้มาก็เอาวะถ้าปฏิเสธไม่เอาก็ยังอะไรอยู่เก็บไว้ต่อไปมีตั้งสุสานยาให้ดูโอเคไหมครับครับจะตั้งสุสานยาโอเคไหมคนไหนส่งมาให้ก็ผมชื่อกันจะมาเผาวิญญาณมันเป็นพิษเผาหรือฝังไม่รู้นะไม่รู้ผมทำลายสักอย่างจนได้อะไรกันนักกันหนาเนาะเกินไปแล้วทุกวันมันมากเกินพอแล้วนะการแพทย์สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอโรงพยาบาลเนาะก็หาทุนกันจังใช้ก็ดีแล้วเนาะบุคลากรก็ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างนี้ครับปริมาณก็นะพูดต่อไปก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะนะเรื่องของเขาก็แล้วกันเนาะเรื่องเราก็คุยกันเนี่ยตรงนี้รู้เรื่องเข้าใจเราจะว่าอะไรคือเรื่องของเราวันนั้นเรื่องเขาตัดทิ้งไปทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาใช้บริการเขาจึงย่อยักษ์ขอบคุณเขามากๆขอบคุณบรรดาหมอพยาบาลหยูกยาทั้งหมดแหละเนาะกว่าจะผ่านอันนั้นมาแล้วมาถึงตรงนี้ต่อไปเริ่มคิดแล้วจะไปใช้บริการเขาอีกหรือจะพออยู่ที่ท่านนะทีมนี้กี่ทุกผมนี่สิใช่ไหมก็เหมือนกับไปกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงชดเข้าปากปุ๊บรู้ว่าจะเติมหรือไม่เติมแล้วใช่ป่ะนี่ก็เหมือนกันแค่นี้ก็รู้แล้วว่าจะเติมต่อไม่เติมต่อจะกินไม่โทษจะกินต่อได้ไม่กินต่อเข้าใจไหมเนี่ยรู้มันเข้าปากมันเข้าเท้าไม่ต้องบอกว่าอร่อยหรอกกลมกล่อมเนี่ยก็ใส่หมดถ้วยชามเลยก็กินต่อใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันถ้ารู้พอดีก็โอกาสต่อไปเจออีกดีไหมครับดีเนาะแค่นี้พอไหมครับวันนี้พอไหมครับพอรู้เรื่องเลยครับพอนะผมแถมกลับบ้านนะผมแถมในนี้นะเอาถึงจะพอแล้วแต่แถมใครทำไหมดูนะผมแถมจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับเอาล่ะนี่ก็แปลว่าหนึ่งปากใช้ความเข้าใจในเวลายาวนานโอเคไหมครับเมื่อกี้สองมือเปล่าสองมือเปล่าต่อนะครับ
นะก็หายใจปกติธรรมดาเนี่ยครับจะสู้กันนะจะดึงกันผมเข้าใจดีร่างกายมนุษย์โทษครับไหวไหมครับตอบไหวไหวไหมครับไหวไหวไหมครับไหวไหวไหมครับไหวโอ้โหแปลว่าพอแล้วจ้าหายใจเอาไอ้มันแต่ละครั้งเนี่ยฮะมันช่วยเรื่องปอดในพลังเนี่ยให้ดูจะบอกให้ทราบไหมหายใจได้ยาวขึ้นไหมเราช่วยเรื่องปอดยังเบาเหนื่อยหน่อยเห็นไหมก่อนหายใจเป็นพูดมากก็เหนื่อยอะไรแค่พูดก็เหนื่อยแล้วตอนนี้ร้องเพลงสิหัวร้องไม่รู้ร้องสักเพลงอ่ะร้องไม่ได้เพลงชาติไทยก็ได้ต้นตระกูลไทยก็ได้ไม่รู้เลยโอ้ยมนุษย์เราไม่ร้องเพลงต้นตระกูลไทยต้นตระกูลไทยใจเสงี่ยมหานรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานสู้จนสุดโอเคไหมผมก็จำไม่ได้หรอกผมก็ได้แค่นั้นแหละอยู่กับที่กี่ปีมาแล้วครับเนี่ยเจ็บปวดนี่มันกี่ปีมาแล้วครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีเกินกว่าสิบปีโอ้โหกับเรื่องนี้กันไม่กี่นาทีนะเนี่ยต่างกันเยอะไหมสิบปีกับไม่กี่นาทีเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับตอบเร็วเลยอย่าช้าต่างอย่าอ้ำอึ้งของมันนี่ไปให้ใครมาโกหกเป็นเนี้ยมาอายใครทำไมล่ะมันเกิดขึ้นกับตัวเองแท้ๆแช่ป่ะเออไม่ซื้อไม่ขายก็เดินเข้ามาเสียเงินสักบาทเดียวอย่างไรยกเว้นค่าเดินทางมานะใช่ป่ะใช่ไหมที่นี่ดูสิมีค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องราวป่ะใช่ไหมที่นี่อ่ะนะข้างหน้าเห็นไม่ตู้ตู้อะไรอ่านบ้างยังใช่ไปแล้วไม่ใช่ถามไม่เฉยเห็นมาอ่านได้ยังก็แค่ใส่นั่นใช่ไหมครับมีไหนก็จะมาใช้เวลากับคุณขนาดนี้ไม่มีหรอกใช่ไหมนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์คนนี้ไม่ใช่เวลาคนนั้นไม่มีหรอกใช่ป่ะไม่มีไม่เคยเจอด้วยของผมไม่ใช่ผมไม่ได้ทำการค้าขายเข้าใจไหมครับอย่างมากกว่าน้ำไฟต้องใช้จ่ายเห็นไหมฮะใช่ป่ะใช่นะชัดเจนชัดเจนเนาะยกเว้นมีส่วนเกินมากนะขอหน่อยยกเว้นถ้ามันจะมีมากขอหน่อยนะไปนู่นให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปขอใช่ป่ะพ่อก็เป็นด้วยอย่างนั้นที่ชวนผมชวนคุยพ่ออะไรต้องการให้หายใจให้มันเต็มปอดเต็มซวงยังไม่สุดผมหลอกนั่นเมื่อกี้เนี่ยยังมีท่าหนึ่งท่าสุดท้ายโอเคนะครับให้มันได้เต็มน้ำเต็มเนื้อโอเคนะครับอยากหายปวดใช่ป่ะแล้วก็อะไรอีกไอ้เรื่องอื่นนี่มันเป็นเรื่องรองนะครับเพราะว่าตัวหลักเลยนะมันเหมือนกับถ้าเป็นผึ้งเนาะถ้าจัดการไหนก็ได้แหละแม่มันนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรแม่พึ่งตัวนำพึ่งอ่ะนึกไม่ออกตัวใหญ่นั่นแหละถ้าจัดการในตัวแม่เสร็จลูกพึ่งแตกหมดโอเคไหมครับเหมือนแม่ซื้อแม่อะไรโอเคนะตอนนี้จะจัดการแม่มันแล้วนะโอเคไหมครับเข้าใจนะถ้าเป็นแม่ทัพก็ตัดคอแม่ทัพเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะจับหัวแถวไว้จบหมดเลยห้ามพูดต่อใช่ป่ะเห็นไหมเข้าร่องหมดเลยเนี่ยเอาความเจ็บปวดนี่มาใช้กันได้หมดเห็นไหมฮะอยากหายปวดชวนเหนื่อยอย่างอื่นเหนื่อยง่ายคิดว่าเหนื่อยหายเหนื่อยคดียังความเหนื่อยหายใจได้ยาวขึ้นไหมครับมันจะดีขึ้นไปเรื่อยเมื่อกี้บอกว่าเดินนิดหน่อยโอ้โหไม่ไหวแล้วหอบไปแข้งแล้วเห็นไหมเดินตั้ง8เที่ยวเมื่อกี้เนี่ยไป1มา2เห็นไหมฮะ
ใช่ป่ะสี่เที่ยวเห็นไหมครับต่างกับการเข้าห้องน้ำไปอย่างต่อไปวิ่งเข้าห้องน้ำทีเนี้ยอธิบายเอามันเดินได้สบายแล้วเนี่ยใช่ไหมครับแค่กับจินตนาการได้แล้วของแค่นี้ที่บ้านเราใช่ไหมล่ะก็ไปใช้สิไอเมื่อกี้เนี่ยไอเนี่ยมันขับเสมหะนั่นเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ไอแห้งๆเหมือนเดิมนะจะต่างกันเลยแล้วครับไอมีความสุขนี่ดีกว่าแต่ก่อนนี้ไอมีความทุกข์ไอทุกทีตัวงอเป็นกุ้งเลยตอนนี้เป็นไอขับแล้วขับของเสียออกจากร่างกายต่างกันนะใช่นะโอเคครับหูตาไม่ชัดเจนเอาไว้ต่อไปแล้วกันมันจะปรับเองนะครับเอาตรงนี้เป็นตัวหลักก่อนเนาะผมเองเวลาผมใช้พลังงานผมต้องรู้บรรยากาศเป็นอย่างเหมือนกันมันงั้นก็หยุดหายใจคามือผมก็แย่ใช่ไหมงานใหญ่เข้าก็ยุ่งสิครับชัดเจนไหมครับโอเคนะสุดท้ายแล้วอยากหายปวดอยากตรงนั้นก็อยากแข็งแรงนะใช่ป่ะอะไรมันจะสู้ความแข็งแรงได้มนุษย์ใช่ไหมมันจะแข็งแรงแล้วมันต้องหายเหนื่อยสิมันจะแข็งแรงได้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมร่างกายจะกลับมาเป็นปกติว่าไปหูตาจะดีขึ้นเป็นปกติต่อไปแล้วมันถึงหน้าเพราะที่มันเป็นมามันเกินกว่า10ปีแล้วเนี่ยใช่ไหมกับกี่นาทีที่เราคุยอยู่ตรงนี้ต้องเทียบอย่างนั้นเวลาเทียบนี่คือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โอเคไหมครับอีกทีหนึ่งครับยอมรับว่าเป็นมนุษย์นั่งอยู่เนี่ยยอมรับหรือเปล่ายอมรับนะมนุษย์ไม่ร่างกายไม่ดีก็รักษามนุษย์ไว้เอาความเจ็บปวดทิ้งไปโอเคไหมแต่ว่ากำจัดความเจ็บปวดโทษครับเอามนุษย์ไว้ใช่ไหมตอนนี้เข้าสู่จุดแล้วนะจุดที่คุณพูดถึงของคุณนั่นแหละครับนะเห็นไหมของผมเนี่ยเป็นท่าสุดท้ายเลยมาช่วยจุดนั้นนะถ้าเป็นคนอื่นเขาใช้ของเหลวทิ่มจึ๊กไปแล้วจุดนั้นนะเข้าใจไหมครับนั่นคือของเขาโอเคไหมครับของเราวันสุดท้ายมาถึงตรงนั้นโอเคนะแถมหัวขี้เสียจะได้เบาหัวเนาะของผมเนี่ยให้ทั้งเส้นผมถึงเล็บเท้าเลยหายใจเอาครับถ้าผมคิดเงินมันก็เป็นเรื่องบรรดาเนี่ยผมคงมีเครื่องบินส่วนตัวขี่ตั้งนานเนาะ ใช่ไหมเพราะจริงนะถ้าผมคิดเงินเหมือนชาวโลกเขาคิดกัน ผมว่าผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่ตั้งนานแล้ว จริงเรือยอดจอดเสียดีฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยไม่น้อยกว่า5 ลำแน่ โอเคครับแต่ดูชีวิตจริงผมดิ เจ๊ะไหมเราเคยรู้จักว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกเรารู้จักว่าคุณธรรมมานานนักหนาเนาะได้รู้แต่ภาษาใช่ไหมครับมนุษย์มันจะไม่มีจริงๆเลยเมตตาธรรมนะจะไม่มีจริงๆคุณธรรมในโลกนะจะหาไม่เจอยังไงกันใช่ไหมครับถ้าขาดคุณธรรมขาดเมตตาธรรมมันทำพวกนี้ไม่ได้หรอกเข้าใจไหมครับไม่ใช่พูดจาเพื่อให้ยกย่องตัวเองนะเจอผมที่ตลาดสดแล้วให้กระโดดถีบไปนะนะจะเป็นโดดทิพย์ทำไมต้องนึกถึงกูบาดจังก่อนกระโดดทิพย์เลยดีกว่าขี้โม้จังประมาณนั้นทำไม่ได้ใช่ไหมฮะทำไม่ได้มีแต่ยกมือว่าแค่นั้นเองงั้นเจอ2 ทุ่มเฟสไลน์เนาะครับนะลุงหมอสุขภาพหนึ่งครับครับเอาล่ะถ้าบอกว่าดีกายใจเข้าใจกันพอสมควรเนาะ1ปากเนี่ยก็คือเชื่อมความเข้าใจ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจโดยปากโอเคมั้ย2มือเปล่าก็ได้ต้องการให้ใจถามว่าเราใช้เวลามาทั้งหมดคิดว่ากี่นาทีเนี่ยไม่รู้ถ้าผมจับเวลาในการสัมผัสตัวจริงนะไม่เกิน10นาทีแน่นอนเวลาคุยกันตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอเคมั้ยครับเอาเวลาจับเป็นตัวหลักโอเคนะสัมผัสตรงน่ากลัวจะน่าจะไม่เกิน15 นาทีเอาล่ะมาเต็มร้อยแย่มาเต็มร้อยเมื่อกี้เนี่ยดีขึ้นเหมือนกับเสมือนว่าแบกข้าวสารมา100 กระสอบ
หนักกันมาเลยถ้าจะไม่ไหวแล้วเนาะโอเคนะมันหายไปกี่กระสอบครับหายไปกี่กระสอบร้อยกระสอบอ่ะฮะร้อยกระสอบอ่ะใช่เอาสิบกระสอบก็ได้อ่ะหายไปเก้ากันหายไปเก้ากระสอบใช่แล้วคิดเปอร์เซ็นต์นี่ 90% นั่นใช่ป่ะใช่นะเทียบเป็นนะเปอร์เซ็นต์ดูสิครับเป็นมา10ปีกว่าใช้เวลาสัมผัสตัวไม่ถึง10ไม่ถึง10นาทีดีคุยกันยาวนานหน่อยหายไปตั้ง 90% นี่แหละคือการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคไหมครับจำไว้ให้ดีเจอลุงหมอต้องรู้จักพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โอเคนะใครจะรักษาโรคมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเพราะคำว่าโรคมันไม่ดี เราไม่รักษาสองไม่ดีอยู่แล้วนะต้องเข้าใจภาษาลุงหมอให้ได้มันจะพลิกขั้วโลกให้ดูโอเคนะเอาละจบครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมน่าจะมีเนาะ